ผมเชื่อว่ามือใหม่ที่กำลังหัดถ่ายรูปนะครับผมคงจะเจอปัญหาแบบนี้ก็คือภาพเบลอโฟกัสไม่เข้าจุดนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูเทคนิคที่ทำให้ภาพเราเนี่ยโฟกัสเข้าแล้วก็ภาพคมครับไม่มีเบลเทคนิคแรกนะครับก็คือการจับกล้องให้มั่นคงนะครับผมถ้าเรากำกล้องแบบหลวมๆเนี่ยมันจะแบบมันจะทำให้ภาพเบลอได้นะครับมันจะทำให้ภาพสั่นไหวได้ที่ผมจะทำก็คือผมจะจับแบบว่าอย่างนี้เลยผมจับสองมืออย่างนี้เลยผมจะแนบลำตัวด้วยนะบางเป็นบางสถานการณ์นะที่ผมจะแนบลำตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าภาพจะเบลอหรือเปล่าเอานะ1 2 3ถ้าผมกดถ่ายเนี่ยผมจะค้างไว้ที่ตาสักประมาณ2 วิครับไม่ให้ภาพมันสั้นเกินไปครับเทคนิคแรกก็จะประมาณนี้นะครับแต่สมัยนี้มันจะมีกันสั้นด้วยกล้องบางรุ่นมันจะมีกันสั้นแบบว่าเทพมากเลยแต่ถ้าเราจับกล้องนิ่งด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะวิลลี่กู๊ดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเทคนิคต่อไปครับเทคนิคที่2นะครับก็คือการใช้สปีดจัตเตอร์ช่วยนะครับผมสปีดจัตเตอร์ก็ต่อเนื่องจากข้อที่1เลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันยังสั้นไหวอยู่อ่ะเราก็มาปรับสปีดจัตเตอร์ให้สูงๆนะครับให้เลขสูงๆเลยเพื่อช่วยให้แบบว่าให้ภาพมันหยุดเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่แนะนำอย่าปรับให้ต่ำกว่า80หรือ100นะครับผมไม่งั้นเราจะแบบว่าต้องใช้ขาตั้งช่วยแล้วถ้าปรับต่ำขนาดสปีดจัตเตอร์ผมตอนนี้ก็ปรับ320นะครับผมพยายามดูแสงด้วยนะครับปรับอย่าให้แสงมันมืดเกินหรือว่าสว่างเกินนะครับปรับให้มันพอดีนิดนึงเอา1 2เราลองปรับแล้วดูสภาพแสงด้วยนะครับว่าถ้ามันมืดไปเงี้ยเราก็เพิ่มไมโครช่วยได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทคนิคต่อไปกันเลยเทคนิคที่3นะครับผมไปเทคนิคที่3นะครับก็คือการใช้ค่ารูรับแสงหรือว่าค่า F นั่นเองนะครับผมปรับค่า F ให้มันไม่กว้างจนเกินไปหรือว่าไม่แคบจนเกินไปนะครับผมถ้าสมมุติเราใช้เลนส์ฟิกอย่างเงี้ยเราจะยากถ่ายให้แบบเต็มตัวเราก็ต้องถอยถ้าเราใช้ 1.8 อย่างเงี้ยมันจะไม่คมทั้งตัวครับผมเราก็ต้องปรับค่า F นะครับผมปรับให้มันสูงขึ้นหรือว่าให้มันแคบลงนั่นเองครับมาเลยมาดูเลยถ้าสมมุติเราจะถ่ายเต็มตัวนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้ F 1.8 ดูว่ามันจะเป็นยังไง1 2 3ภาพมันจะไม่คมเลยเพราะค่า F มันกว้างเกินไปแล้วแสงมันเข้าเยอะเกินไปนะครับผมเราก็จะมาปรับค่ารูรับแสงหรือว่าค่า F นะครับให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวลองผมลองก่อนนะแต่ถ้าเราปรับค่า F มากขึ้นนะครับผมแสงมันก็จะมืดไปด้วยนะครับผมเราก็ต้องมาชดเชยแสงหรือว่าเพิ่ม ISO นะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่ม ISO ผมปรับไปที่ F4 นะครับผมว่าโอเคแล้ว1 2 3โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้า F แคบยิ่งแคบภาพมันยิ่งคมแล้วก็ชัดลึกด้วยนะครับผมเทคนิคที่4นะครับก็คือการเลือกจุดโฟกัสนะครับผมว่าจะให้ภาพมันชัดที่ตรงจุดไหนก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปเข้าที่กล้องก่อนไปเลือกจุดโฟกัสมีหลายอย่างเลยครับทั้งจุดกลางจุดเดียวแบบโซนแบบกว้างอย่างเงี้ยมีเยอะเลยครับแต่ในหมวดภาพพอร์เทรตอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เป็นแบบว่าแบบจุดดีกว่าครับเพราะมันจะโฟกัสแบบจุดเดียวเข้าดวงตาอะไรเงี้ยครับมันจะรู้สึกว่ามันดีกว่าแต่ถ้าไปเลือกแบบโซนเงี้ยมันจะโฟกัสผิดพลาดได้นะครับอาจจะทําให้ภาพเราเบลอได้นะครับผมทีนี้เราก็เลือกจุดโฟกัสเลยครับผมจะเลือกเป็นจุดกลางนะครับผมเป็นพอร์เทรตโอเคหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปโฟกัสให้ดูเลยครับว่าจะโฟกัสตรงไหนผมจะเลือกโฟกัสที่ดวงตานะครับผมเพราะถ้าเราดูรูปเงี้ยเราจะมองที่ดวงตาเป็นระดับแรกอยู่แล้วครับ1 2 3ถ้าเรากดถ่ายเงี้ยเราจะค้างไว้ที่ตาสัก 2-3 วินะครับผมเพื่อไม่ให้ภาพมันเคลื่อนไหวนะครับแต่ถ้าเราอยากโฟกัสจุดอื่นๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องเน้นแบบว่าโฟกัสตาอย่างเดียวเลยให้ตาคมอย่างเดียวอะถ้าเรานอกกรอบมันก็ได้ก็ดีครับแต่ถ้าภาพนั้นมันเป็นแบบว่าภาพเก็บอารมณ์เก็บความทรงจำหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะถ่ายเป็นจุดๆไปครับก็จะเป็นโฟกัสแบบนั้นๆได้นะครับผมไปเดี๋ยวไปเทคนิคสุดท้ายเลยครับมาถึงเทคนิคที่5นะครับก็คือการให้ซอฟต์แวร์ช่วยทำคมนะครับผมก็คือแบบว่าเราถ่ายมาเงี้ยเรารู้สึกว่ายังคมไม่พอใจเราก็ให้ซอฟต์แวร์ช่วยได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักหนึ่งโปรแกรมนะครับผมผมจะเข้าโปรแกรม Lightroom มาแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับผมความคมความชัดหรือว่าเราอยากให้เส้นขอบตรงนี้ครับผมมันมีขอบชัดกว่านี้แล้วก็คมกว่านี้นะครับผมเราก็ไปตรงที่ดีเทลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับปรับตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปนิดๆหน่อยๆพอนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าแข็งเกินไปนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ครับมาร์กิ้งอย่างนี้กดปุ่ม All นะครับ
นี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเส้นมาเลยเส้นสีขาวเลยให้เราเห็นจะชัดเลยตามความพอใจของเราเลยครับเราดึงไปประมาณไหนก็จะขมขึ้นมาไม่มากครับนิดหน่อยหน่อยนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่โปรแกรมที่สามารถทำให้รูปคมได้ก็มีหลายโปรแกรมนะครับอย่างเช่น Photoshop Lightroom นะครับผมแล้วก็ Giga Pixel นะครับผมโปรแกรมนี้นะครับก็จะเอารูปเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยครับผมมันก็จะชัดขึ้นมาทันทีเลยมีอยู่ประมาณ4ระดับมั้งผมจำไม่ได้นะก็ลองไปใช้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมใครที่ชอบก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ดูอยู่ใน Facebook นะครับผมสามารถกดแชร์ให้ผมได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้จนจบขอบคุณทุกคนมากครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ